เฮ้ยอยู่นี่กันนี่เองพี่มีเรื่องจะบอกอ่ะคือมันมีงานพี่เนี่ยพวกหนูจะเรียนจบกันอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนคณะอะไรกันดีแล้วนี่พวกแกจะเรียนอะไรกันอ่ะพี่ว่านะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคำถามยากเกินไปปะฉันอยากรู้นี่หว่านี่ยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไรกันดีมันมีงานที่เฮ้ยฉันเรียนหมอดีไหมแกกลัวเลือดเรียนครูดีปะแกเกลียดเด็กนี่ก็จะทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจอะไรวะเอ้าก็บอกส่วนตัวอย่ายุ่งดิหาเรื่องเหรอนี่เพื่อนก่อนที่จะทำธุรกิจส่วนตัวเอาเรื่องเรียนให้รอดก่อนใจเย็นนะโหแรงเวอร์นี่จะเรียนออกแบบแกเนี่ยจะเรียนออกแบบหยุดเลยเนี่ยเก่งจะตายไม่รู้หรอขั้นเทพนะจะบอกให้อย่างแกเนี่ยนะโอ้โหจะทำได้ขนาดเลขยังตกเลยบวกลบคูณหารทำเป็นหรือยังแกยังนั่งงงอยู่เลยเฮ้ยของอย่างนี้มันก็ฝึกกันได้ปะวะเอาจริงนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเราถนัดอะไรหรือชอบอะไรนี่พวกเรายังหาตัวเองกันอยู่เลยอะเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่รู้เหมือนจะถนัดแต่ก็ไม่ถนัดเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจแกเนี่ยพูดอะไรงงที่ผิดนักเรียนที่กำลังคิดอยู่ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรสับสนงงเลือกไม่ถูกไม่เข้าใจตัวเองหยุดคิดแล้วมาแบรนด์ Summer Camp Plus ครั้งที่31เขาเริ่มกว่าเดิมเพราะนอกจากติวเข้ม4วันเต็มแล้วเขายังมีกิจกรรมใหม่จัดเป็นครั้งแรกแบรนด์ Summer Camp Plus อัปเกรดสมองพร้อมพิชิตทุกฝัน 19-23 ตุลาคมนี้พบกับทอล์กที่จะตอบคำถามที่หลายคนยังคาใจมหาวิทยาลัยยังจำเป็นหรือไม่จะทำสิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่ชอบมาหาคำตอบและแรงบันดาลใจกับ9เรื่องราวของพี่ๆที่ยิ่งรู้เร็วก็ช่วยประสบความสำเร็จเร็วและอัปเกรดอีกขั้นกับเวิร์กช็อปนำโดยบุคคลตัวท็อปของ4สาขาอาชีพมาลองให้รู้มาดูให้เห็นว่าแต่ละอาชีพเขามีวิธีคิดและวิธีทำกันยังไงก่อนตัดสินใจว่าอาชีพที่เลือกนั้นใช่หรือไม่ยิ่งเรารู้จักตัวเองเร็วขึ้นจะยิ่งทำให้ค้นหาตัวเองเจอเร็วขึ้นเท่านั้นและเตรียมความพร้อมได้มากขึ้นเพื่อพิชิตฝันได้ติดตามที่ blandsummercamp.com พี่เมื่อกี้จะบอกอะไรพวกผมนะไม่ทันละเขาพูดไปหมดแล้วเนี่ยมาตั้งไกลเซ็ตผมตั้งนานพูดนิดเดียวเองรู้เรื่องจบแยก